วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยได้ยินเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ยินเรื่องของ NFT นะบางคนบอกว่า NFT เนี่ยเขาใช้สะสมบางคนบอก NFT เป็นเรื่องของศิลปะบางคนบอกว่า NFT เอามาใช้ประยุกต์กับธุรกิจปัจจุบันได้ยังไงวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปคุยกับพี่ป้อมปิยพันธ์วงศ์ยลาผู้ก่อตั้ง Stock2morrow นะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการเงินการลงทุนในแวดวงการลงทุนในประเทศไทยมานานนะครับแล้วก็พี่ป้อมเองเนี่ยเห็น NFT แล้วไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ของสะสมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของโลกเก่ากับโลกใหม่แต่มองว่า NFT จะเอามาใช้ร่วมกับธุรกิจในเซกเตอร์ปัจจุบันได้ยังไงบ้างซึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ป้อมมาก่อนหน้านี้แล้วผมรู้สึกว่ามุมมองน่าสนใจมากๆอยากจะเอามาชวนทุกคนเนี่ยพูดคุยแล้วก็ฟังพี่ป้อมในเรื่องนี้กันนะครับดังนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไง NFT ที่บอกว่าเป็นเรื่องของอีกโลกนึงมันเอามาประยุกต์กับธุรกิจในปัจจุบันได้ยังไงบ้างวันนี้จะพาทุกคนไปคุยกับพี่ป้อมปิยพันธ์วงศ์ยลาครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับรวมทั้งหลายๆครั้งเวลาเราเชิญเกสต์สปีกเกอร์เก่งๆมาเนี่ยนักศึกษาฟังอยู่แค่ 20-30 คนเนี่ยเราเสียดายวันนี้เราก็เลยชวนคนเก่งๆมาเชิญคนที่ประสบความสำเร็จมาพูดคุยกันในนี้นะครับแล้วก็ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะได้ประโยชน์กันไปด้วยฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีคนเก่งๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกวันครับอย่างนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเชิญทุกคนไปรู้จักไปเจอกับพี่ป้อมกันครับโอเคพี่ป้อมเข้ามาแล้วพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเวลาที่พี่ป้อมสละมาพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นให้เพื่อนๆฟังไปแล้วครับพี่ป้อมว่าพี่ป้อมเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นมือเก๋าแล้วกันนะเป็นคนในวงการการลงทุนในไทยมานักลงทุนทุกคนนะหุ้นไทยน่าจะรู้จัก Stock2morrow นะครับพี่ป้อมเป็นผู้ก่อตั้งงั้นแต่ผมน่าจะเล่าประวัติได้ไม่มันนะพี่ป้อมผมขอให้พี่ป้อมเล่าประวัติให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับครับยินดีครับชื่อป้อมปิยพันธ์วงศ์ยลานะครับก็เป็นผู้ก่อตั้ง Stock2morrow นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจบวิศวะนะครับแล้วก็จบมาปั๊บนี่รูทีนเลยนะเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างนะครับทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะฮะได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็น purchasing manager นะครับในบริษัทญี่ปุ่นนะครับมันก็เริ่มมีเวลานะฮะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยพอคุมหน้างานเวลาคุมหน้างานเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยนะฮะกินนอนอยู่ในคอนเทนเนอร์อยู่ในไซต์งานนะครับพอไปเป็นผู้จัดการจัดซื้อเนี่ยก็ออฟฟิศอยู่สีลมนะมันเริ่มมีเวลามากขึ้นคอนโดผมก็อยู่สีลมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มลงทุนนะครับเพราะว่ามองตัวเองแล้วว่าเราคงอาจจะต้องรีไทร์นะฮะคือเลิกทำงานก่อนอายุ50นะครับเป้าหมายคืออย่างนั้นคือมีเป้าหมายไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็หาวิธีการนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยช้อยส์มันน้อยนะฮะคุณนพก็คือมันก็มีเรื่องหุ้นนะกับสินทรัพย์อื่นๆอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนตัวก็เลยเลือกหุ้นนะครับก็ลองผิดลองถูกนะฮะได้บ้างขาดทุนบ้างขาดทุนเยอะบ้างอะไรแบบนี้จนไปถึงจุดหนึ่งค้นพบนะฮะวิชาแล้วก็ความชอบของตัวเองนะฮะค้นพบหุ้นที่ถูกกับตัวเองก็คือหุ้นตัวเล็กๆเสี่ยงหน่อยอัพไซด์สูงหน่อยนะฮะแต่ว่าเราต้องไปทำการบ้านนะฮะให้เจอนะครับก็เป็นความสนุกแล้วก็สีสันของชีวิตนะครับแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอนะฮะความโซนนะฮะความบ้าของตัวเองก็คือรู้สึกแบบมันไม่รู้เลยนะฮะคือถ้าย้อนไป16 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียมันยังไม่มีเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่สิ่งที่รู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือแบบมีของอยากจะปล่อยของนะฮะคุณน้องพอเห็นภาพไหมคือแบบเรารู้วิชาอะไรบางอย่างเราอยากจะถ่ายทอดเป็นที่มาของการที่ตัวเองก็จะไปสิงอยู่ในเว็บบอร์ดนะฮะพันทิปบ้างกระทิงเขียวบ้างคือถ้าใครลงทุนในหุ้นยุคนั้นน่ะจะรู้ว่าเว็บบอร์ดเนี่ยมีไม่กี่ที่นะครับทีนี้พอไปโพสต์ในเว็บคนอื่นระยะหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าแนวทางมันยังไม่ใช่อ่ะนะครับสิ่งที่พี่ป้อมนะฮะอยากจะถ่ายทอดตอนนั้นก็คือเราอยากจะเอาความรู้ดีๆแบ่งปันให้กับนักลงทุนรายย่อยที่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆคนจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับและมากกว่านั้นเนี่ยคืออยากจะทำชุมชนนักลงทุนรายย่อยนะครับนั่นเป็นที่มาของเว็บไซต์ Stock2morrow นะครับตอนนั้นก็สนุกเลยนะฮะทำ3 อย่างนะฮะทำงานประจำด้วยลงทุนในหุ้นด้วยนะครับทำเว็บไซต์ Stock2morrow ด้วยนะครับก็นั่นเป็นที่มาของเว็บไซต์ นะครับเว็บไซต์หนึ่งที่สุดท้ายกลายเป็นชุมชนของนักลงทุนรายย่อยครับนั่นเป็นที่มาที่ไปแล้วหลังจากนั้น Stock2morrow ก็ทำอะไรอีกมากมายนะครับส่วนตัวก็เป็น Angel Investor ด้วยนะครับเป็นสตาร์ทอัพด้วยนะครับและล่าสุดเนี่ยเข้ามาสู่โลกของ NFT เอ้ยผมเพิ่งรู้ประวัติพี่ป้อมจริงเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ครับสุดยอดเลยอ๋อเป็นเอนจิเนียร์มาก่อนด้วยวันนี้จริงๆประเด็นที่อยากชวนพี่ป้อมมาคุยอาจจะไม่ใช่ประวัติพี่ป้อมแต่ถ้าใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวผมหาเวลาไปสัมภาษณ์พี่ป้อมใหม่นะแต่วันนี้เราเอาท็อปิกของเราก่อนก็คือผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ป้อมคือพอ Stock2morrow เสร็จพี่ป้อมก็ขยายไปหลายอย่างเลยใช่มั้ยครับมีทั้ง Prop2morrow ซึ่งเกี่ยวกับอสังหามีทั้งTourist ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ e-book อ่านหนังสืออ่ะคุณคิดดูดิพี่ป้อมแบบ Tech Engineer มา Invest ในหุ้นอสังหาไป e-book ละใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดก็เห็นพี่ป้อมตอนแรกพี่ป้อมอ่ะผมเห็นพี่ป้อมทำไว้นี่ก่อนพวก Metaverse ใช่ไหมเป็น Bangkok Metaverse แล้วก็เฮ้ยพี่ป้อมไปทำอะไรใหม่อีกแล้วเนี่ยแล้วตอนหลังก็เห็นพี่ป้อมทำ NFT ก็เลยจริงๆผมเองก็ศึกษามาบ้างแล้วก็อาจจะใช้คำว่ารู้บ้างบางๆดีกว่าครับพี่ป้อมและผมเข้าใจว่าหลายคนในช่องวันนี้ก็คงรู้บ้างบางๆเหมือนกันคงมีคนรู้เยอะกว่าผมนะแต่ว่าผมวันนี้อยากได้มุมมองจากพี่ป้อมดีกว่าว่าพี่ป้อมมองเห็นอะไรใน NFT แล้วพี่ป้อมเอามันมาจับกับธุรกิจจริงๆใน real sector ในโลกของเราปัจจุบันยังไงเพราะมันมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยมันคือคนละโลกกันน่ะ NFT มันเป็นของสะสมของดิจิตอลมันอยู่โลกนู้นฉันอยู่โลกนี้มันไม่เกี่ยวกันแต่พี่ป้อมบอกว่าไม่มันรวมกันมันคือเรื่องที่เราเอามาประยุกต์ด้วยกันได้ก็เลยขอความรู้อยากฟังพี่ป้อมหน่อยยกวิธีให้พี่ป้อมเลยครับครับก็จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราทั้งสิ้นเลยนะฮะเราอยู่ในยุคที่กำลังเคลื่อนที่ไปสู่เว็บ3นะฮะไอ้คำว่าเว็บ1ก็คือยุคเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์นะฮะยกตัวอย่างก็คือพวก Yahoo นะพวก Internet Explorer อะไรแบบเนี้ยนะที่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนั่นคือเว็บ 1.0 หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียYouTube นะฮะดูนู่นนี่นั่นนะทุกคนใช้อยู่ประจำนะอันนี้คือเว็บ 2.0 นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 ที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องหมดเลยกับชีวิตประจำวัน NFT นะฮะเรื่องของการลงทุนเรื่องของธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับสังเกตไหมฮะ Stock2morrow เนี่ยเราเป็นเว็บ 1.5 นะฮะที่ผมเกริ่นตอนแรกว่ามันเป็นเว็บบอร์ดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเว็บที่กึ่ง 1.0 แต่พอสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้นะฮะต้องการสร้างชุมชนนะครับมันก็เลยเปิดเป็นเว็บบอร์ดนะคือถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงพันทิปนะฮะไอการเป็นเว็บบอร์ดเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาล็อกอินเนี่ยนะด้วย username password เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโพสต์เข้ามาคุยโต้ตอบได้นะฮะนั่นเป็นถึง 1.5 นะครับส่วนเว็บ 3.0 เนี่ยเป็นลักษณะของถ้าใครเทรดคริปโตตอนนี้จะรู้เลยว่าการล็อกอินเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของ username password ละนะฮะแต่มันเป็นลักษณะของ wallet นะฮะ wallet ที่แบบโอ้โหใช้ตัว seed phrase ที่แบบยาวเฟ้อเลยนะฮะแต่พอเข้าไปใน wallet ของแพลตฟอร์มเทรดนะหรือ MetaMask อะไรแบบเนี้ยมันสามารถที่จะไปลิงก์นะฮะกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บ3นะฮะหรือเว็บที่เป็น Metaverse ได้ต่อไปนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราอยู่ในยุคนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะคือส่วนตัวผมค่อนข้างจะทำอะไรในกลุ่มที่เป็น early stage เสมอนะฮะคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสังคม Stock2morrow ที่ตอนนั้นไม่มีใครนะฮะทำเรื่องของการให้นักลงทุนมาสอนกันเองนะครับก็เป็น early stage นะครับผมลงทุนในสตาร์ทอัพนะฮะเป็น angel investor นะครับตั้งแต่ตอนที่คนยังไม่รู้จักสตาร์ทอัพเท่าไหร่นะฮะก็10 กว่าปีละก็เป็น early stage นะครับทีนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะสิ่งที่ผมมองตอนนี้ผมมองว่าโลกของเว็บ 3.0 ยุคของปัจจุบันเนี่ยที่มันกำลังเคลื่อนย้ายจากการที่เราเข้าโซเชียลมีเดียนะครับยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์ออก YouTube นะฮะแล้วได้ส่วนแบ่งจาก YouTube นะฮะได้ส่วนแบ่งจาก Facebook นะฮะซึ่งมันจริงนะแต่ว่าส่วนแบ่งมันนิดหน่อยเองนะคือล้านวิวอาจจะได้ไม่กี่พันกี่หมื่นนะครับแต่พอเป็นเว็บ 3.0 ปั๊มเนี่ยการที่เรามี wallet สิ่งที่อยู่ใน wallet ก็คือพวกสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Digital Asset ไม่ว่าจะเป็น Crypto ไม่ว่าจะเป็น NFT นะฮะมันรวมถึงสิ่งอื่นๆด้วยนะลองคิดภาพตามนะถ้าเรามี wallet แล้วเราใช้ wallet เนี่ยไปล็อกอินผ่าน Metaverse นะครับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ใน wallet จะอยู่ในเว็บ 3.0 นะครับและสิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยความที่เป็นเว็บ 3.0 เนี่ยเราสามารถที่จะไปสร้าง asset อื่นๆนะฮะในรูปแบบของ NFT นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นแอเรียที่เราสามารถไปทำช่อง YouTube ของตัวเองแต่ไม่ใช่ YouTube นะฮะเป็นช่องของคุณนพเองของคุณป้อมเองอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนมาใช้งานมีคนวิวเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยตรงมาหาเราหมดเลยอ่ะเห็นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเคลื่อนสู่ความเป็นเว็บ 2.0 ไปเป็นเว็บ 3.0 นะครับโอเคผมใช้ตรงนี้ก็คือเหมือนเว็บ 1.0 เนี่ยมันคือคนสร้างเว็บก็เป็นเจ้าของเว็บหาคอนเทนต์หาบริการอะไรมาด้วยตัวเองซึ่งยุคนั้นคือรุ่งเรืองผ่านมาสักยุคนึงก็คือ 2.0 ถูกไหมก็คือเป็นคนที่สร้างแพลตฟอร์มหรือที่เราเคยเรียกกันว่า user generated content เช่น YouTube เนี่ยทำแพลตฟอร์มให้ดีเดี๋ยวมันจะมียูทูบเบอร์อย่างผมมาสร้างคอนเทนต์ให้ YouTube ถูกไหมแต่มันก็ยังถูกจำกัดอยู่ด้วยก็คือเราทำได้แค่ฟังก์ชันเดียวมันคือฟังก์ชันที่ YouTube สร้างไว้ให้เราทำนอกเหนือจากนี้ไม่ได้อยากได้มากกว่านี้ก็ไปขอร้อง YouTube ทำให้หน่อย ใช่ไหมแต่ว่า 3.0 มันคือมากกว่านั้นแล้วมันก็เหมือนเป็นโคครีเอทคือ decentralized ตัวเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ใช่เจ้าของจริงๆแต่เจ้าของก็คือเป็นเหมือนร่วมกันเป็นเจ้าของแล้วก็มี asset มีสินทรัพย์ที่มันแสดงตัวตนได้มากกว่านั้นใช่ไหมเหมือนอย่างบางเว็บเช่นมันในพันทิปเรามีให้อมยิ้มกันมันคือ just แค่อมยิ้มแค่รูป JPEG ภาพเดียวแต่ถ้าวันนี้มันคือแอสเซทเช่นทุกอมยิ้มที่เราได้รับมามันเป็นแอสเซทนะมันเหมือนเราได้ทองคำอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้มันมีเหมือนสิ่งที่มันหมุนเวียนแล้วเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์บนนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมพี่อ๋อไปเลยนะฮะขอบคุณมากโอเคต่อเลยที่ต่อมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมากๆนะครับก็คือโลกของเว็บ3มันมานะฮะมันคล้ายๆกับยุคที่เราเคยเปลี่ยนแปลงจากการไม่มีอีเมลมามีอีเมลนะฮะหลายคนบอกว่าอีเมลคืออะไรไม่รู้จักไม่ต้องมีก็ได้แต่ปรากฏว่าทุกคนต้องมีอีเมลนะฮะเหมือนยุคที่คนเริ่มเข้า Facebook นะครับใครเข้าก่อนนี่คือได้เปรียบเลยนะครับทำแฟนเพจแบบคนติดตามแบบรวดเร็วนะครับแต่คนเข้าช้าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับจากการไม่มีเลยคนรู้สึกแบบไม่จำเป็นกลายเป็นทุกคนมีอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งเหมือนกันนะฮะผมมีความมั่นใจว่ายุคหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่เข้าก่อนได้เปรียบนะฮะคนที่เข้าใจในเทรนที่มันจะไปหลังจากนี้นะว่าเว็บ3มาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไกลตัวของบางคนก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยการเปิด Wallet เนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกนะฮะไม่ต้องมีก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าasset ในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่งคั่งหรือมันทำให้เกิดธุรกิจหรือมันจะเป็นช่องทางในการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นองค์กรหรือแบรนด์ก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นของทุกคนแล้วผมเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ช้าก็เร็วเนี่ยทุกคนจะต้องมี wallet นะแล้วทุกคนจะเข้าไปใช้เรื่องเว็บ 3.0 นะคล้ายๆกับที่ทุกคนเข้า Facebook เข้า YouTube ในปัจจุบันอ่ะอันนี้เป็นที่มานะครับผมมองว่าหลายคนพอได้ยินคำว่า NFT นะหรือว่า Cryptocurrency เนี่ยก็จะไปคิดถึงเรื่องของการลงทุนที่มันหวือหวาที่มันได้กำไรเร็วจนเร็วรวยเร็วอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกนะฮะการเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาเหมือนตลาดหุ้นแบบตลาดหุ้น 10 โมงถึง 4 โมงครึ่งอะไรแบบนี้นะฮะแต่พอเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็น NFT เนี่ยตลาดนะฮะมัน worldwide มากนะครับมันไม่มีประเทศไม่มี border นะครับไม่มีเวลาปิดไม่มีเวลาเปิดทุกอย่าง24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้ามองตัวสินทรัพย์พวกนี้เป็นสินทรัพย์อย่างเดียวก็ถูกนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นนะฮะผมมองอย่างนี้คือ NFT อ่ะจริงๆมันก็คือ Digital Asset ใช่ไหมฮะมันเป็น Digital Asset ที่มันแทนสินทรัพย์ตัวเราเองที่อยู่ในโลกของ Web3 นะฮะซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถที่จะมีที่ดินนะฮะอยู่ใน Web3 ได้เราสามารถมีสิ่งปลูกสร้างในเว็บ3ได้นะฮะทีนี้ในมุมมองของการทำ Stock2morrow เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะฮะมา16ปีนะครับสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กิ่งนะการให้ความรู้เสร็จคนมาเรียนเสร็จมีการคอนเนคกันนะฮะเป็นเพื่อนกันต่อยอดกันด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งบริษัทด้วยกันเนี่ยเราเห็นตรงนี้มา16ปีแล้วเราคิดเสมอว่าเราขาดจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่จะเชื่อมต่อทุกคนเนี่ยให้เป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นจริงๆจังๆนะครับซึ่ง15ปี14ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำ member card ดีไหมนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยใช้ member card เนี่ยมาเป็นบัตรผ่านนะเข้าสู่คอมมูนิตี้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันไม่คูลพอนะฮะแต่พอมันมีเรื่องของ NFT เข้ามาเนี่ยผมแบบว้าวเลยว่านี่แหละคือจิ๊กซอว์ที่เราหาอยู่ นะครับเราก็เลยใช้เวลาในการดีไซน์นะครับให้ NFT ที่เราออกมาในชื่อของ Blue Moon Club NFT เนี่ยใช้แทนบัตรผ่านเพื่อเข้าคอมมูนิตี้นะครับซึ่งมันไม่ต้องมี question เลยว่าเฮ้ยตลาดคริปโตจะเป็นยังไงEthereumจะเป็นยังไง Bitcoin เป็นยังไงนะครับไม่ต้องสนใจนะฮะแต่ว่าขอคิดอย่างเดียวว่าการที่เราถือ NFT ของ Blue Moon Club เนี่ยถือว่าเราเข้ามาในคลับของพวกกลุ่มคนที่ต้องการความสำเร็จนะฮะอยู่ในคลับที่มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผมมีคุณนพนะแล้วมีนักลงทุนรายใหญ่หลายๆคนนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของ NFT ที่ใช้แทนบัตรผ่านเพื่อเข้าคอมมูนิตี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว NFT มันมีราคาของมันเองนะฮะมันมีมูลค่าของมันเองเพราะว่าเมื่อคุณซื้อ NFT ปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ใน Wallet คุณนะฮะถ้าคุณถืออยู่คุณได้สิทธิประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์ปาร์ตี้นะที่เราดีไซน์เอาไว้นะให้เป็นลักษณะของ Exclusive คนที่มี NFT เท่านั้นนะถึงสามารถเข้ามาจอยกับอีเวนต์พวกนี้ได้นะครับถ้าคุณรู้สึกอยากจะจอยอีเวนต์คุณถือ NFT เมื่อไหร่ที่ราคา NFT มันขึ้นไปสูงจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะรู้สึกอยากจะ take profit อะไรแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเอา NFT เนี่ยไปวางขายใน OpenSea ได้นะครับภาพรวมๆอย่างนี้คือเรามีการที่มีความเข้าใจในเรื่องของ NFT เป็นอย่างดีนะฮะเรามีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้เป็นอย่างดีนะฮะมันก็เลยเกิดโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Blue Moon Club นะบูก็คือกระถิ่นนะ Moon ก็คือ To The Moon นะครับผมพยายามคิดตามคืออย่างนี้ใช่ไหมพี่ป้อมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบางทีอย่างมันก็จะมีคลับต่างๆเช่นสมมุติผมอยากไปอยู่คลับของสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ไปจอยตี้ในการไปตีกอล์ฟได้มันก็จะมีพวกค่าเมมเบอร์ถูกไหมนั่นก็คือโลกสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นหรือสมมุติเป็นสโมสรเป็นโรตารี่ต่างๆนานาถูกไหมมันก็จะมีค่าเมมเบอร์ในการไปเข้าซึ่งค่าสมาชิกเนี่ยแต่ก่อนมันก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าเราจ่ายบางอย่างอ่ะให้ส่วนกลางถูกไหมเพื่อที่เราจะได้เหมือนมีโอกาสไปร่วมในคอมมูนิตี้นี้อันนี้คือภาพแต่ก่อนทีนี้พี่ป้อมเองบอกว่าพอมันเป็น NFT เนี่ยมันเลยน่าสนใจขึ้นเพราะมันrepresent ได้ถึงการที่เรามี asset มันเหมือนมันไม่ใช่การจ่ายค่าเมมเบอร์เราอาจจะรู้สึกว่าจ่ายไปแล้วมันจ่ายทิ้งแต่นี่คือมันจ่ายแล้วมันได้ asset เช่นเหมือนผมสะสมงานศิลปะอันนึงแล้วไอ้งานศิลปะเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่ม community นึงที่ believe ที่เชื่อในเรื่องเดียวกันแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้านายถือไอ้งาน NFT ตัวเนี้ยก็คือนายคือพวกเดียวกันงั้นนายก็เข้ามาร่วมกับเราซะสิอันนี้คือสิ่งที่พี่ป้อมหมายถึงถูกมั้ยแล้วก็ผมกำลังคิดอย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังพยายามบลิดระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ที่ผมถามพี่ป้อมแต่แรกว่ามันคืออะไรก็คือมันทำในสิ่งที่บางครั้งอะแอสเซทโลกเก่ามันทำไม่ได้เช่นสมมติผมอยากไปลงทุนอยากลงทุนไปด้วยเช่นสมมติผมลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งเช่นหุ้นของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะอยู่ๆจะไปบอกเด็กปั๊มว่าเนี่ยผมมีหุ้นอะช่วยเอาผมไปคุยกับผู้บริหารหน่อยสิหรือช่วยเอาผมไปให้สิทธิพิเศษในการเติมน้ำมันเร็วขึ้นได้ลดค่าน้ำมันหรือได้ที่จอดรถพิเศษถ้าบอกมีถือหุ้นผมโชว์หุ้นนี่โชว์พอร์ตให้ดูมันทำไม่ได้ถูกป่ะแต่พอเป็น NFT เนี่ยมันเหมือนมันเราถือแอสเซทอ่ะแล้วนี่คือมันได้พรีเซนต์แสดงความเป็นเจ้าของเราจริงๆพี่ป้อมก็เลยใช้ว่าโอเคเอา3เรื่องนี้มารวมกันมันก็เลยกลายเป็นว่า NFT มันตอบโจทย์คือจากแต่ก่อนต้องไปซื้อเมมเบอร์ซื้อเดี๋ยวมันจ่ายทิ้งวันนี้ไม่ใช่คุณซื้อแอสเซทแล้วถ้าคุณมีแอสเซทเนี้ยแปลว่าเราเชื่อในเรื่องเดียวกันเราก็มาจอยคอมมูนิตี้กันใช่ไหมอย่างผมเองก็อยู่ในคอมมูนี้ก็มีพี่ป้อมมีพี่ต่างๆที่อย่างผมถามผมมาเกิดมาในยุคนี้ผมก็ไม่ทันหรอกว่าตอนปี40เรื่องการเทรดหุ้นเป็นยังไงแต่พอเราได้มาฟังมันก็มันก็เปิดโลกเราอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงใช่ไหมพี่ป้อมมองประมาณนี้มั้ยอันนี้ผมพยายามทำความเข้าใจเองนะใช่โอ้คุณนกอธิบายได้ดีมากเลยนะมันเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคือถ้าเป็นเมมเบอร์สนามกอล์ฟเนี่ยเราเสียค่าเมมเบอร์แล้วเราต้องไปเสียรายปีอีกมันเป็นคอสนะฮะแต่พอเป็น NFT ปั๊บเนี่ยเราจ่ายแค่ประมาณ 5-6,000 บาทนะคือ 0.15 Ethereum นะครับเพื่อซื้อ NFT 1 ชิ้นนะครับถ้าใครบอกเฮ้ยเราถือชิ้นหนึ่งเพื่อใช้สิทธิ์นะอีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้มันเกิดอัพไซด์แล้วก็จะไปขายอะไรแบบนั้นก็ได้นะฮะจะเห็นว่ามันต่างกันเลยครับเมมเบอร์สนามกอล์ฟเนี่ยนอกจากเป็นคอสติ้งแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้บ่งบอกสถานะอะไรเลยนะครับอย่างที่แต่ว่าพอเป็น NFT ปั๊มเนี่ยอัพไซด์ของมันไปเรื่อยๆ เราถือไปนะเริ่มโตขึ้นทุกคนอยากจะเข้ามากขึ้นราคาซึ่งผมไม่ได้ชี้นำนะแต่หน้าที่ของทางBlue Moon Clubมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำคอมมูนิตี้ให้ดีนะครับทำอีเวนต์ให้ทำปาร์ตี้ให้ดีทำคอมมูนิตี้เนี่ยให้เติบโตนะฮะให้ทุกคนแฮปปี้ให้ทุกคนพูดกันต่อว่าควรจะต้องเข้าคลับนี้นะครับซึ่งผมมองว่าโอ้โหนี่คือจิ๊กซอว์ที่แบบเราหามา16ปีนะครับแล้วมันกลายเป็นจิ๊กซอว์ตัวใหญ่ที่เราก็ได้สร้างคอมมูนิตี้ด้วยเราได้สนุกกับทีมงานนะฮะได้สนุกกับการทำกิจกรรมดีๆที่ทีมงานชอบอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาร่วมคอมมูนิตี้เนี่ยนอกจากได้เข้าร่วมนะฮะได้เข้าอีเวนต์ต่างๆได้เพื่อนใหม่ได้เจอโอ้หลายๆคนที่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตนี้จะได้เจออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอัพไซด์ขึ้นด้วยนะยังได้ NFT อีกนะฮะที่มันอยู่ในOpenSea นะครับวันดีคืนดีนะถือ2ชิ้นชิ้นหนึ่งกำไรขายออกมาถือไว้อีกชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าอันเนี้ยมันก็สอดคล้องกับคอมมูนิตี้ที่ทุกคนเป็น investor เป็น business นะครับมันน่าสนุกนะคือตอนนี้ผมพยายามมองความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พี่ป้อมทำครับกับโลกอนาคตอยู่เพราะว่าผมเห็นว่ามันคงมีมูฟเมนท์ที่เปลี่ยนไปแหละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอย่างเช่นการที่จะมาเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยมันคือเหมือนให้ใจกันถูกไหมถ้าใจมันแข็งแกร่งคอมมูนิตี้มันก็แข็งแกร่งแต่บางทีใจอย่างเดียวไม่พอ ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนพอโลกใบใหม่โลกที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเนี่ยมันก็คือเหมือนมีทุกสิ่งมัน represent แทนกันได้เช่นมันมี asset อ่ะเอาง่ายๆก็คือซื้อ asset ไปเพื่อที่จะ represent ความเป็นบางอย่างเหมือนผมนึกถึง Warren Buffett ที่บอกว่าวันนี้คุณมีเงินแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปคุยกับ Warren Buffett ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถบอก Warren ว่าเฮ้ยมีเงินเยอะขอจ้างล้านบาทมากินข้าวด้วยหน่อย Warren เขาก็ไม่มาอยู่ดีถูกไหมแต่ว่านานๆทีเขาก็จะจัดเหมือนเป็นแบบชาริตี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าอะไรจ่ายเงิน10ล้านไปบริจาคแล้ววอลเลนก็จะมาได้นั่งร่วมทานข้าวด้วยนั่นคือการที่ทำคอมมูในสมัยนู้นที่มันยังไม่มีอะไร represent ต่างๆนานาวันนี้พี่ป้อมก็เลยเอา NFT มา represent ตรงนี้ซึ่งมันก็อนาคตเราคงเห็นเทรนด์อะไรอย่างนี้มากขึ้นนะพี่ป้อมเนาะการที่เรามี NFT มี asset มาแสดงให้เห็นแล้วก็บอกว่ามันแสดงตัวตนอะไรของเราอยู่ในกลุ่มสังคมไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเสียดายเวลามีน้อยนะฮะไม่งั้นผมจะพูดยาวกว่านี้ว่าไอเดียของ Stock2morrow ที่เราตั้งใจจริงๆนะฮะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยเราใช้เวลา2ปีนะครับในการดีไซน์รูปแบบคอนเซปต์แล้วข้อสำคัญนะคุณนพพูดนะถูกเลยว่าเราหวังที่จะให้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับใครมีแบรนด์ใครมีคอมมูนิตี้อยู่เนี่ยพวกนี้คือ hidden asset นะครับถ้าเรามีความต้องการในโลกของ NFT เนี่ยมันสามารถถูกได้นะฮะแล้วสร้างคอมมูนิตี้ดีนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาคอมมูนิตี้ขององค์กรอื่นๆเนี่ยมาจอยกับเราได้นะในบางอีเวนต์อะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายมันคือ benefit นะของคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับแล้วผมขอแจ้งอีกนิดเดียวนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยที่คุณนพพูดไปตอนต้นมาว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องของ Metaverse เนี่ยจริงๆผมก็ยังสนใจอยู่นะครับแล้วมันก็มีแผนการทำ Metaverse นะครับแต่ลักษณะ Metaverse ที่ผมจะทำเนี่ยผมไม่ใช่มีโปรเจกต์แล้วก็ไปขายที่ดินก่อนซึ่งอันนั้นผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะเร็วไปหน่อยในการสร้างคอนเซ็ปต์สร้าง Metaverse แล้วก็ไปขายที่เราใช้ลักษณะสเต็ปที่ทำ NFT ก่อนนะฮะเพื่อสร้างคอมมูนิตี้นะฮะคนประมาณ 4-5,000 คนบวกกับเดี๋ยวสเต็ป2เรามีบางอย่างที่ว้าวนะฮะเอามาปั๊กอินกันได้เลยนะฮะก็จะมีคนที่อยู่ในที่เนี่ยเกือบ 10,000 คนนะครับแล้วลองคิดนะฮะว่าพอคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ประมาณ 10,000 คนเนี่ยได้รับการ announce นะฮะว่าคลับของเราเนี่ยกำลังมีเว็บ3นะฮะเว็บ3ก็คือ Metaverse นะครับมาให้ทุกคนมาเจอกันในโลกของ Metaverse นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็น benefit ทั้งหมดนะฮะสำหรับกลุ่มคนที่ซื้อตั๋วผ่านในลักษณะของ NFT ครับยังมีเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นนะฮะได้ติดตามกันอยู่เยอะเลยครับน่าสนใจคือวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากเพราะว่ามันทำให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วคือก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจนักละกันว่าไอของใหม่ที่มาไอเว็บ3หรือ NFT อะไรเนี่ยมันจะมาเกี่ยวโยงกับธุรกิจปัจจุบันได้ยังไงบ้างแต่พอพี่ป้อมบอกว่าคีย์เวิร์ดมันคือคอมมูนิตี้ เพราะธุรกิจปัจจุบันนะคุณต้องเข้าใจนะว่ามันอยู่ได้เพราะคอมมูนิตี้เช่นคุณกินข้าวมันไก่ร้านหนึ่งแล้วร้านนี้มันดังมากคนต่อคิวยาวมากนั่นคือคอมมูนิตี้ของคนรักข้าวมันไก่ร้านนี้ลองกลับกันต่อให้ร้านนี้จะตกแต่งสวยแค่ไหนก็ตามขายถูกแค่ไหนไก่ดีแค่ไหนแต่ไม่มีใครพูดถึงมันเลยเห็นไหมธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้จริงๆแล้วคอมมูนิตี้คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจในอดีตนะโดยคอมมูนิตี้จะเป็นจะตายยังไงเนี่ยบางทีเราไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยคิดที่จะยูทิไลซ์มันมาก่อนเรารู้แค่เราต้องทำการตลาดแต่จริงๆแล้วคือเรากำลังทำการตลาดเพื่อสร้างคอมมูนิตี้เหมือนผมสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแล้วกันแล้วคอมมูนิตี้คือคนชอบคนรักเวลามีคนมาด่าไอ้คนพวกนี้มันไปปกป้องอันนี้มันคือคอมมูนิตี้คุณนึกออกไหมบางทีคนก็ออกมาในรูปแบบของ CRM อ่ะให้พอยต์ให้ loyalty โปรแกรมแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของมันคือคอมมูนิตี้ซึ่งที่พี่ป้อมเล่าวันนี้คือพี่ป้อมมองว่ามันเอา NFT ที่มันเป็นตัวแทนของการ represent บางอย่างในโลกอนาคตเนี่ยมาสะท้อนถึงความเป็นเจ้าของของคอมมูนิตี้ได้ให้มันรู้สึกมันเป็นของเราจริงๆเหมือนกำลังมีใครมาว่าครอบครัวเราอ่ะเอาไม่ยอมอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแล้วผมว่าหลายคนน่าจะเอาไปตกผลึกเอาไปคิดได้หลายๆอย่างวันนี้ก็ผมว่าเราได้ตกผลึกไปหลายอย่างจริงๆเดี๋ยวผมฝากให้พี่ป้อมครับลองฝากเรื่องตัว NFT ที่พี่ป้อมทำก็ได้ครับถ้า Blue Moon Club นี้ต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงนะครับพี่ป้อมครับก็จริงๆเข้าไปจอยกับเพื่อนๆได้แล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมีคนเข้า Discord แล้วนะฮะทั้งที่ในเรื่องของการขายในรอบของ Public Sale เนี่ยจะอยู่ที่วันที่25กรกฎาคมนะฮะเวลา 10:19 นะเวลาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องรอถึงวันนั้นก็ได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่า bluemoon.stock2morrow.com นะนั้นคลิกเข้าไปเลยมันจะมีรายละเอียดครบหมดเลยนะครับผมว่าให้ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าย้ำๆเลยนะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะมันเป็นอะไรที่มันจะไปเร็วมากเลยนะครับแล้วในมุมผมเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเว็บ3มาแน่เรื่องของ Wallet มาแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มก่อนได้เปรียบเสมอนะครับขอฝากตรงนี้เอาไว้ครับโอเคได้เลยพี่ป้อมวันนี้ขอบคุณสำหรับเวลามากผมว่าผมได้ประโยชน์ผมได้อะไรไปคิดต่อเยอะเลยแล้วเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะไปติดตามพี่ป้อมนะครับที่ Stock2morrow แล้วก็ถ้าอยากศึกษาตัว Blue Moon Club ก็เซิร์ช Blue Moon Club นะ Blue ที่แปลว่ากระทิง Moon ที่แปลว่าพระจันทร์นะครับลงไปใน Google นะก็จะเจอเว็บของพี่ป้อมเนาะแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้ใครยังไม่ติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนเก่งๆอย่างพี่ป้อมเนี่ยที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังมาสัมภาษณ์ให้ฟังกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่ทำธุรกิจอยู่หรือกำลังมีไอเดียอะไรนะครับหรือว่าอาจจะกำลังอยากรู้เรื่อง NFT เนี่ยก็จะได้มีมุมมองแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ป้อมน่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ